สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำแอนิเมชันตัวหนังสือในลักษณะที่คล้ายๆกับว่าเรากำลังพิมพ์สดๆจากแป้นพิมพ์ในวิดีโอลองดูตัวอย่างนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับไปที่ New CompositionFull HD 1920x1080 29.97 frame per sec ใช้เวลาสัก15วินาทีแล้วก็เปิด New Solid Layer เพื่อทำเป็น Background สีขาวไปที่ Type 2พิมพ์ตัวอักษรตามที่ต้องการแล้วก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางสักหน่อยไปที่หน้าต่าง Align โอเคจากนั้นก็ไปเพิ่ม Shape Layer เข้าไปที่ Content ไปเพิ่ม Rectangle เพิ่ม Fill เปลี่ยน Fill เป็นสีเราจะทำเป็น Cursor สีเทาเข้มเข้าไปที่ Rectangle Path เปลี่ยนขนาดมันความกว้างเป็นสัก15พิกเซลก็พอแล้วก็เลื่อน Position มันไปอยู่ด้านหน้าตัวหนังสือข้อความนิดหนึ่งจากนั้นเราก็ไป Copy มัน Ctrl D อีกหนึ่ง Layerเปลี่ยนชื่อเลเยอร์เดิมเป็นเคอร์เซอร์แล้วเปลี่ยนเลเยอร์ที่เพิ่งก๊อปขึ้นมาใหม่เป็นแมทคลิกที่เลเยอร์แมทกดสเกลก่อนจะทำต่อไปขอไปเลื่อน Anchor Point คลิก Y แล้วก็หยิบ Anchor Point มาอยู่มุมตรงกลางริมซ้ายกด Ctrl มันจะดูดเข้าไปเองจากนั้นเราก็ปลดโซ่สเกลออกขยายมาทางแกน x ขยายขนาดเผื่อๆมาหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วก็กด p เพื่อถอยมาอยู่ด้านหลังติดๆอะเคอร์เซอร์แล้วเราก็ทำการ parent มันไปขึ้นกับเคอร์เซอร์โอเคแล้วเราก็ดึงย้ายมันลงมาอยู่หน้าเทคจากนั้นเราก็ทำการอัลฟาอินเวิร์ตแมทของเลเยอร์ด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้จากนั้นเราก็มาตั้งคีย์เฟรมให้กับตัวเคอร์เซอร์กด P ไปที่สักประมาณวินาทีที่1กด Stopwatch Position ของ Layer Cursor พอไปวินาทีที่2ประมาณเราก็เลื่อนไปดังด้านขวาสักประมาณนี้ครับเราก็จะได้แอนิเมชันประมาณนี้จากนั้นไปที่เลเยอร์เคอร์เซอร์กดชิปแล้วกด T เพื่อเรียก Opacity ออกมาด้วย
กดโฮมไปที่คีย์เฟรมแรกแล้วกดสต็อปวอชกดเพจดาว5ครั้งเลื่อนไป5เฟรมแล้วเปลี่ยนเป็นโอปาซิตี้เป็น0กดไปอีก5เฟรมเปลี่ยนเป็น100กดไปอีก5เฟรมเปลี่ยนเป็น0กดไปอีก5เฟรมเปลี่ยนเป็น100กดไปอีก5เฟรมแล้วก็เปลี่ยนเป็น0จากนั้นลากคลุมคีย์เฟรมทั้งหมดแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่แถวตำแหน่งนี้กด alternate ดึงคีย์เฟรมเข้ามาแล้วกดชิปเพิ่มเข้าไปมันจะดูดเข้าไปเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งนี้กด control c control v เราก็จะได้คีย์เฟรมเพิ่มขึ้นมา animation ของเราก็จะได้เป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เอาซาวด์เอฟเฟกต์ของคีย์บอร์ดมาใส่แล้วก็เลื่อนให้มันตรงกับช่วงตรงกับช่วงนี้ช่วงที่ตัวหนังสือกำลังเคลื่อนออกมาเนี่ยตึ๊ก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 เรียบร้อยจากนั้นเราปิดแล้วเราก็เลือก3เลเยอร์บนคลิกขวาทำ Pre-compose เปลี่ยนชื่อเป็น Text 1ปึ๊บ Text 1 Text 1เสร็จก็เซอร์มันอยู่ช่วงนี้จากนั้นเราก็ไปที่ Text 1ข้างบนproject panel ไป copy กับด้านบน control d ก็จะได้ text 2ดึง text 2ลงมาซ้อน text 1แล้วก็ offset text 2มาแถวๆช่วงที่ text 1แสดงใกล้ๆจะจบปุ๊บช่วงนี้ก็ประมาณนี้ text 1ก็มารอแล้วคลิกที่ text 1กด alternate rolling ประมาณนี้เข้าไปที่ text 2คลิกเลื่อนออกดูและไปที่ตัวหนังสือ text คลิกจะเปลี่ยนเป็นข้อความว่าอะไรก็สุดแล้วแต่เราแหละก็ก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องเช็คระยะด้วยของข้อความกดอยู่ที่ Layer Cursor แล้วก็ติ๊กที่ Layer Mat ดึงมาเช็คระยะที่ตรงนี้ตรงนี้กับตัวหนังสือตรงกันแต่ที่ไม่ตรงคือระยะสุดท้ายดังนั้นเรามาที่ระยะสุดท้ายแล้วก็มาเลื่อนเอาเลื่อนเคอร์เซอร์แกน X ให้ไปเห็นตัวหนังสือครบถ้วนประมาณนี้แล้วเราก็กลับไปที่ composition ของเราเช็คดูปึ๊บ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 ก็แก๊ก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 เรียบร้อยได้2ทำแบบเดียวกันเอาอีกสัก
เทคหนึ่ง Ctrl D ดึงลงมาแล้วก็มันโชว์เต็มช่วงไหนปึ๊บประมาณนี้ก็ดึงมาปึ๊บในทำนองเดียวกันก็ตัดหางมันทิ้งซะกด Alternate Rolling แล้วก็เข้าไปที่เทค3เทค3ปึ๊บเลื่อนมาให้เห็นเต็มดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรทำนองนี้ก็เช็คระยะนิดหนึ่งที่ตำแหน่งนี้รู้สึกว่าก็ต้องดึงกลับมาทำเตรียมไว้เราก็จะเอาไปเข้าประกอบกับคลิปวิดีโออื่นๆเวลาทำวิดีโออธิบายพรีเซนต์หรือโชว์อะไรต่างๆครับเราก็จะได้ละ3ข้อความทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้มันลบข้อความแรกไปเราก็ทำได้โดยการที่เซตคีย์เฟรมใหม่เลือก2เลเยอร์ที่ตัดหางไปแล้วเนี่ยกด Alternate Rolling มันก็จะยาวกลับมาจากนั้นเราก็กดเทคแรกกด P กด P พอเขาเริ่มหมดตรงนี้ก็คลิก stopwatch ตรง position กด shift page down เลื่อนมาสัก10เฟรมแล้วค่อยเลื่อนเขาขึ้นไปข้างบนจากเดิม540เนี่ยลบ150พิกเซลเขาก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วข้อความที่2ก็จะเข้ามาพอเข้ามาเสร็จประมาณนี้เราก็ไปกด P คลิก Stopwatch กด Shift Page Down 10เฟรมไปลบตัวนี้ออกเสีย150พิกเซลแล้วมาลบตัวนี้ก่อนจะลบตัวนี้กลับมาที่คีย์เฟรมนี้ก่อนเพิ่มคีย์เฟรมค่าเดิมให้เข้าก่อนแล้วพอมาถึงตรงนี้ค่อยเลื่อนลบอีก150แล้วข้อความที่3ก็จะขึ้นมาเราก็จะได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยประมาณนี้ที่เหลือจะดัดแปลงอะไรยังไงจะให้เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับก็ได้ลองดูที่มันมีถอยหลังกลับมั้งไหมอ๋อนี่ตัวนี้ทำถอยหลังกลับปึ๊บก็ทำได้ถอยหลังกลับนี้ไม่ยากก็ไปเซตคีย์เฟรมตรงเทคเขาอีกชุดหนึ่งก็ปี้มาอีกชุดหนึ่งก็ปี้จากตัวชุดหน้ามาวางชุดหลังแล้วก็คลิกขวาคีย์เฟรมแอสซิสแตนต์ไทม์รีเวิร์ดคีย์เฟรมแล้วมันก็จะถอยหลังกลับมาชุดนี้เดินหน้าแล้วก็จะถอยหลังกลับมาก็ประมาณนี้โอเคพอจะได้ไอเดียสำหรับคีย์บอร์ดไทปิ้งเทคแอนิเมชัน
สำหรับวันนี้ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ